ทุกคนตอนนี้ซันอยู่ที่กรุงเทพอภิวัฒน์นะครับตอนนี้ก็จะเป็นอยู่ที่ประตู5นะครับฝั่งตรงข้ามก็เป็นประตู4นะครับตรงประตู4อ่ะจะเป็นประตูที่เป็นร้านเป็นศูนย์อาหารนะครับส่วนประตู5เนี่ยเป็นประตูทางออกไปเชื่อมต่อกับสถานีชุมทางบางซื่อนะครับสถานีรถไฟธรรมดารถไฟท่องเที่ยวนะครับที่เป็นแบบสถานีเดิมสถานีเก่านะฮะอันนี้ก็จะเป็นกรุงเทพอภิวัฒน์ที่เป็นรถไฟด่วนรถไฟด่วนพิเศษรถไฟเร็วนะครับอันนี้จะเป็นรถไฟสายเหนือนะครับตรงนี้จะเป็น เขาเรียกจุดพักคอยอันนี้ก็จะที่นั่งพักคอยขึ้นรถไฟสายเหนือสายอีสานประตู B นะครับอยู่ตรงนี้ด้านหน้าของเราประตู B ก็คือถ้าสมมติว่ามาจากรถไฟฟ้า MRTที่เป็น MRT บางซื่อนะครับก็ออกมาเสร็จปุ๊บเนี่ยเดินมาแล้วก็เดินตรงมายาวๆเลยเดินจากท้ายด้านนู้นน่ะมาท้ายด้านนี้คือเดินจากสุดฝั่งด้านนู้นน่ะให้มาอีกฝั่งนึงสุดฝั่งด้านนี้เลยนะเห็นมั้ยก็คือพอเดินมาปุ๊บเนี่ยเราก็จะมาอยู่ตรงช่วงนี้พอดีก็จะมีพวกร้านขายของอะไรต่างๆนานาเยอะๆแยะอยู่นะฮะเห็นมั้ยประตูอันนี้จุด B ของสายเหนือสายอีสานนะครับนี่มีร้านของกินเราก็จะมาหาของกินนี่แหละทุกคนเพราะว่าน้ำหิวเนี่ยร้านกาแฟคือตอนนี้อันนี้ก็เป็นจุด B เหมือนกันจุดพักของ B ช่องเมื่อสักครู่ก็ B อันนี้ก็ B นะฮะตอนนี้ 5:43 โอ้โหวันนี้มีแบบว่าโอ้ยซาลาเปาด้วยคือตอนนี้แบบว่าพอดีผมจะไปต่างจังหวัดนะฮะแล้วก็นั่งรถไฟก็เลยบอกว่ามาส่งกลับไปต่างจังหวัดนะก็เลยบอกว่าเดี๋ยวรอพ่อเลิกงานก็คือเขาเลิกงานเสร็จปุ๊บเขาก็จะมาขึ้นรถไฟแล้วก็ไปซึ่งสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์เขาก็จะมีแบบที่นั่งพักคอยเยอะแยะเลยเห็นไหมตรงนี้เป็นจุดของสายเหนือสายอีสานนะครับแต่ว่าตอนนี้ก็หิวแล้วเนี่ยจะรอดีไหมรอเพื่อนมากินข้าวไหมหรือว่ากินไปก่อนเลยเราอันนี้คือเป็นจุดขึ้นรถนะครับนี่จุดขึ้นรถไฟมันจะอยู่ตรงช่วงนี้เดี๋ยวนี้เขาจะใช้เป็นแบบตั๋วรถไฟตั๋วรถไฟแบบสแกนปึ๊ด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 ไปนะอันนี้คือเป็นสแกนแบบใหม่แล้วช่องทางพิเศษเห็นไหมมันจะเป็นแบบนี้แล้วสแกนประตูเปิดตึ้งสแกนประตูเปิดตึ้งนะฮะไปเดี๋ยวเราไปดูทางนี้อันนี้ด้านนี้มีแบบที่ชาร์จด้วยนะที่ชาร์จแบตนะครับเดินเล่นๆกันในระหว่างที่รอแล้วก็คือเราก็ถือว่าการรถไฟนี้คือต้องแอดเราเป็นพนักงานทางโซเชียลเราไหมรู้สึกว่าจะรีวิวรถไฟเยอะมากเลยบ่อยด้วยเป็นพนักงานทางโซเชียลเลยนะตอนนี้นี่ที่นั่งพักนี่ที่นั่งของพระภิกษุสงฆ์นะฮะนี่ตรงนี้มันก็จะมีอันนี้ของทางโซนภาคใต้นะครับอันนี้เป็นประตู E ชันชลาที่7เขาจะเป็นแบบนี้ขบวนสายใต้ก็จะเป็นแบบแล้วก็วางตัวลงไปปึ้งประตูก็จะเปิดปั้งอย่างเงี้ยของจริงเขาไม่มีเสียงแล้วนะอันนี้ที่ชาร์จเดี๋ยวนี้เขามีอย่างนี้ด้วยเห็นไหมเขามีจอมอนิเตอร์ยักษ์นะเนี่ยก็คือบอกว่าด่วนพิเศษสายประตูเปิด16:30นะสายขบวน39ด่วนพิเศษ39มันมีบอกหลายๆขบวนอยู่โอ้ดีอยู่นะก็คือที่สำคัญที่สุดเลยนะของการใช้บริการของผู้โดยสารนะคือเสียงบอกกับป้ายบอกคือป้ายบอกมันควรจะต้องมีแบบรอบทิศเนาะว่าตอนนี้ขบวนอะไรจะออกอะไรเงี้ยให้มันเหมือนสนามบินน่ะที่มันมีป้ายแบบเยอะๆซึ่งเขาก็มีเยอะแล้วนะปัจจุบันคือปรับปรุงขึ้นมาแบบเยอะมากนะมีร้านอาหารมีจุดชาร์จแบตนะฮะแต่ว่าตอนนี้คือหนาวมากนะฮะเพราะว่าลมแรงมากนะห้องน้ำแล้วห้องน้ำคือกรุงเทพฯวัดบอกเลยว่าเยอะมากใครบอกว่าหาห้องน้ำไม่เจอนี่ไม่ได้เลยนะห้องน้ำอยู่รอบทิศเลยนะห้องน้ำเยอะกว่าแบบห้องน้ำเยอะกว่าร้านของกินมันนี่ร้านของกินก็เยอะ
โอ้20บาทอันนี้ดันกินด้วยอันนี้จุด E นะฮะไอประตู E เมื่อสักครู่ที่เราพาไปเดินดูประตูอันนี้จะเป็นของภาคใต้นะครับชั้นชั้นที่78นะครับที่นั่งพักคอยสายใต้นะครับขึ้นรถที่ประตู E ของกินเยอะมากคือจุดจะขึ้นรถอ่ะจะอยู่ประตู5นะครับประตู4กับประตู5นะครับก็คือถ้าใครมาเนี่ยให้เดินมาแบบโซนแถวๆประตู4ประตู5เลยอันนี้จะเป็นจุดขึ้นรถอันนี้ของภาคใต้ร้านของกินตอนนี้เรากำลังเดินออกไปทางประตู4นะอาจจะไปดูก่อนว่าที่ศูนย์อาหารจะมีของกินหรือเปล่าเพราะว่าถ้ามีของกินน่ากินแล้วก็จะไปกินนิดหน่อยรู้สึกว่าใจหิวข้าวบ้างนิดหน่อยนี่เดินออกมาอันนี้คือประตู4นะครับทุกคนส่วนมากเวลารถมาจอดเขาก็จะมาจอดรับส่งกันตรงนี้พวกรถแท็กซี่รถอะไรเงี้ยนะเขาก็จะมาส่งกันตรงนี้ประตู4นี่ถ้าเราเดินประตูนี้เห็นไหมด้านหน้าเขาจะเขียนว่าประตู4นะฮะเนี่ยพอเข้าประตู4มาปึ๊บแล้วก็ดูไปทางอันนี้ทางด้านขวามือก่อนเข้าประตู4มาเสร็จปึ๊บเดินตรงมาเป็นจุดขายตั๋วนะครับแต่ว่าปัจจุบันคนที่จะเดินทางรถนอนรถอะไรเงี้ยส่วนมากก็จะจองตั๋วกันมาอยู่แล้วเนาะก็จะจองในแอปอะไรกันอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเป็นรถแบบด่วนรถอะไรธรรมดาทั่วไปเนี่ยก็อาจจะต้องมาซื้อตั๋วที่บริเวณด้านนี้ช่องจำหน่ายตั๋วเยอะแยะเลยนะทุกคนไม่ต้องกลัวว่าแบบจะไม่พอเยอะมากเขาก็จะมีบอกว่าไปไหนอยู่ที่ช่องไหนนะนี่เข้าประตู4พอเข้าประตู4เสร็จปุ๊บเดี๋ยวเราจะเดินไปตรงนี้ไปตรงของกินหิวนิดหน่อยกว่าเพื่อนจะมาก็น่าจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงแหละประตู4นะครับนี่เลยเดี๋ยวเราเดินไปตรงนี้นี่ร้านอาหารตรงไปลมพัดลมพัดลมเป่าหัวปุ๊บกันเลยทีเดียวเดี๋ยวเราไปทางนี้ก่อนเพราะว่าส่วนมากเราจะชอบเดินฝั่งซ้ายไปขวาเดี๋ยวตอนนี้คราวนี้เดินจากฝั่งขวาไปซ้ายเลยส่วนอาหารบางซื่อประตู4เนี่ยมีร้านของกินร้านขนมนมเนยร้านกาแฟนะฮะฉันชอบมาสั่งร้านเขาก็เป็นพวกแบบน้ำปั่นไข่เจียวเนื้อทอดนี่อาทารันฟู้ดอันนี้ก็ร้านน้ำมีแบบหมูปิ้งไก่ทอดอะไรเงี้ยนะของทอดก๋วยจับอุบลไอติมมหาชัยไอติมก็มีเนี่ยนะกินมากเลยมีขนมทันเล่นข้าวขาหมูแดงหมูกรอบสงสัยจะได้กินข้าวก่อนนะคนรู้สึกว่ายิ่งเดินมาดูยิ่งหิวไปใหญ่ข้าวแกงนะครับมีร้านข้าวแกง1อย่าง50 2อย่าง60อันนี้มีแบบต้มเลือดหมูมีผัดกะเพรานะฮะก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นนะครับราดหน้าซุกี้มีแบบแซ่บอินเตอร์เป็นแบบอาหารอีสานไก่โอสเต็กมีสเต็กด้วยอ่ะสเต็กหมูสเต็กอะไรเงี้ยนะเห็นป่ะยาวๆกินอะไรดีอ่ะทุกคนแต่อยากกินข้าวหมูแดงเบอร์เกอร์ข้าวมันไก่นี่อาหารอีสานส้มตำก็มีนะราดหน้าก็มีนะเนื้อตุ๋นก๋วยเตี๋ยวไปกินนี่ดีกว่าอยากกินข้าวหมูแดงหมูกรอบเดี๋ยวเราซื้อแล้วก็มานั่งกินแถวนี้แหละนี่น่ากินมากตอนนี้ได้มาแล้วนะครับอันนี้กินเป็นข้าวหมูแดงหมูกรอบนะครับ60บาทก็เดี๋ยวกินข้าวก่อนแล้วก็ไปเดินเล่นหรือว่าอาจจะนั่งรอเพื่อนอีกสักครู่หนึ่งเพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนก็จะมาแล้วนะน่ากินตอนนี้เวลา1ทุ่มนะครับทุกคนหลังจากเรานั่งกินข้าวแล้วเนาะตอนนี้คือเพื่อนกำลังจะ
ออกมาจากรถไฟฟ้านะครับตอนนี้มาถึงที่ MRT บางซื่อแล้วเนาะเนี่ยก็คือแบบร้านข้าวเยอะแยะเลยเนี่ยกินข้าวไปแล้วกินน้ำไปแล้วก็เดี๋ยวหาอยากกินอันนี้อยากกินอันนี้อยากกินไอติมเนาะไอติมตรงนู้นเดี๋ยวรอเพื่อนมาก่อนเดี๋ยวไปซื้อไอติมมากินเนาะโปโปมาแล้วหาทางมาศูนย์อาหารประตู4ไม่เจอโอ้ยคือมันใหญ่ไปหรือว่าโปโปไม่รู้เรื่องไงฮะเดี๋ยวบอกว่าให้เดินมาประตู4อยู่ตรงไหนเดี๋ยวตาเดี๋ยวหากันเดี๋ยวหากันไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหนประตู4ไงฮะเดินไปไหนแล้ววะโอ้ยคนนี่ไงฝั่งนู้นไงของกินน่ะศูนย์อาหารอยู่ฝั่งอันนี้มันประตู4เดินไปตู้ไหนมาเดินนี่แล้วไปอันนั้นประตู5นี่ประตู4อยู่ข้างหน้าเนี่ยต้องบอกที่ประตู4แล้วข้างหน้ามาถึงแล้วคือหลงทางเดี๋ยวพ่อจะเดินทางไปแพร่นะครับกลับบ้านเนาะแต่ว่ามันก็จะอยู่เที่ยวเทศกาลอะไรต่างๆนานาก่อนเพราะว่าช่วงนี้กรุงเทพก็จะมีแบบงานมีกิจกรรมอะไรเยอะเนาะก็เลยแบบว่าจะอยู่กรุงเทพอีกระยะนึงแล้วอาจจะยังไม่ได้ไปต่างจังหวัดนะครับอันนี้เดี๋ยวให้เขาไปซื้อข้าวก่อนแล้วก็เดี๋ยวค่อยเดินไปรอรถด้านในอันนี้ก็มาเล่นๆขำๆเนาะเนี่ยเดี๋ยวรอกินไอติมทุกคนตอนนี้ทุ่ม46คนยังซื้อตั๋วเยอะแยะเลยเดี๋ยวเราจะไปเดินกดเงินนะครับเพราะว่าเอ้าตอนนั้นก็มีแต่กรุงไทยอ่ะไม่ได้ใช้กรุงไทยแล้วตู้กรุงไทยมันต้องไปอีกอันนึงหรือเปล่ามันต้องอีกประตูนึงนะมันถึงจะมีออมสินจริงๆถ้ากดอ่ะก็คือกดตรงรถไฟฟ้าใต้ดินนะมีทุกธนาคารมันน่าจะทางเข้านู้นน่ะคือแล้วเขาก็ไม่ค่อยมีตู้ ATM นะในเนี้ยมีกรุงไทยอยู่ตรงศูนย์อาหารแล้วก็กรุงไทยอยู่ตรงประตูนี้นี่มีแต่ห้องน้ำมาเยอะอันนี้ก็ห้องน้ำเนี่ยประตูนี้น่าจะเป็นออมสินว่าเรามีไม่ครบเราไม่มีกรุงไทยอันเดียวคือเราไม่มีกรุงไทยอันเดียวแต่ว่าที่นี่มีกรุงไทยไม่มีอย่างอื่นมีไหมนะไม่มีต้องตู้นู้นแน่เลยอ่ะเดินกันมาจากประตู4มาถึงประตูอะไรแล้วเนี่ยนี่ไงตู้ออมนี่มีตู้ออมอยู่ตรงนี้อ้าวทุกคนตอนนี้ก็คือเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับเพราะว่าก็มาประมาณนี้แหละเนาะนี่อันนี้คือเป็นเป็นกรุงเทพอภิวัฒน์นะครับแล้วคือทางที่ขึ้นรถไฟกับทางที่จะไปรถไฟฟ้าใต้ดินคืออยู่คนละฝั่งตึกนะฮะคือสถานีเนี่ยมันจะเป็นแบบยาวๆแบบสี่เหลี่ยมอันนี้คือเหมือนแบบว่าถ้าใครมารถไฟฟ้านะเราจะมาขึ้นรถไฟก็ต้องเดินจากฝั่งซ้ายมาฝั่งขวาอะไรอย่างเงี้ยนะอันนี้คือเรากำลังเดินกลับจากโซนที่ขึ้นรถไฟนะครับเพื่อที่จะเดินกลับไปรถไฟฟ้านะครับเดินไปเรื่อยๆยาวๆไปกว่าจะถึงอาจจะไปแบบหาอะไรทั้งกินแถวนั้นฝั่งที่เป็นทางขึ้นรถไฟฟ้านี่ก็จะมีของกินของขายอะไรเยอะหน่อยนะนี่เขาจะมีป้ายบอกนะรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน MRT Blue Line ด้านนอกไม่มีอะไรนะด้านนอกเงียบมีตู้อัตโนมัตินะครับแต่ว่าที่นี่ประมาณแบบเขาน่าจะปิดเที่ยงคืนปะประมาณนั้นอาจจะเที่ยงคืนอะไรเงี้ยเพราะว่ารถไฟหมด
แล้วก็อีกทีก็น่าจะเป็นตอนเช้าๆรถไฟฟ้าชานเมืองเดินยาวๆไปแล้วคือไกลมากไกลมากไม่ใช่แบบเดินกันแบบนี่เดินนี่เดินมานาทีนึงแล้วนี่อันนี้คือเป็นแบบป้ายบอกมีป้ายบอกรถไฟทางไกลรฟท.ไปทางนู้นสายเหนือสายตะวันออกเฉียงเหนืออยู่ที่ประตูทางออกที่B แล้วก็สายใต้ประตู E นะครับประมาณนี้นี่จะเป็นช่องประตูทางที่นี่ป้ายมันก็จะมีบอกข้อมูลแบบเยอะแยะนะทางออก1ถึง8แล้วก็14จะเป็นรถขสมกรนะมีแล้วก็ตรงนี้จะเป็นแบบรถไฟฟ้าสายสีแดงรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินนะถ้าไปฝั่ง2ถึง7ตรงนี้จะเป็นผู้โดยสารขาออกสายเหนือสายอีสานสายใต้นะครับไปต่อนี่คือเราเดินมาเนี่ยจะมีแต่ห้องน้ำด้านข้างนี่คือห้องน้ำรัวๆๆๆเลยนะคือเขาก็แพลนไว้นะเนาะเพราะว่าบางทีคนมาเยอะๆอะไรเงี้ยเรื่องของห้องน้ำห้องอะไรเงี้ยมันต้องมีความจำเป็นนะอย่างมากอ่ะคือห้องน้ำมันจะจำเป็นที่สุดแล้วก็ศูนย์อาหารหรือว่าแบบร้านอาหารเนี่ยอาจจะรองเพราะว่าคนก็อาจจะเตรียมตัวเรื่องของการกินข้าวอะไรต่างๆมาก่อนแต่ว่าเรื่องของการเข้าห้องน้ำการขับถ่ายบางทีมันอาจจะแพลนไม่ได้นะบางคนบอกว่าเตรียมตัวมาจากบ้านแล้วแต่ว่าพอมาถึงก็อาจจะยังแบบต้องการเข้าห้องน้ำอยู่โอ้โหลมแรงมากนี่คือกว้างมากทุกคนคือกว้างเกินด้วยพื้นที่เยอะแยะมากจริงๆอ่ะแบ่งครึ่งหนึ่งเป็นรถไฟครึ่งหนึ่งเป็นหมอชิดก็ยังได้เลยนะเอาจริงๆอ่ะคือเหมือนแบบฝั่งซ้ายเป็นรถไฟฝั่งขวาเป็นหมอชิดอย่างเงี้ยก็ได้แต่ว่ามันน่าจะไม่ได้หรอกเพราะว่าเขาวางแผนของการอันนี้ไว้แล้วเนาะวางแผนเรื่องรางรถไฟอะไรไว้แล้วแต่ว่ารู้สึกในอนาคตหมอชิดก็น่าจะย้ายมาอยู่ข้างๆนี่แหละแต่ว่าจะสร้างตึกใหม่อะไรเงี้ยตามข่าวตอนนั้นนะจะสร้างตึกใหม่อยู่ใกล้ๆถ้ามาตรงนี้หมดก็น่าจะดีก็จะสะดวกกว่าเพราะว่ารถไฟฟ้าถึงรถไฟฟ้าสายสีแดงต่อรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินแล้วถ้าแบบมีรถทัวร์มีอะไรเงี้ยมาต่อถึงก็มันก็จะพอดีเลยเดี๋ยวเราจะเดินไปทางนี้แล้วก็เลี้ยวซ้ายเพื่อที่จะย้อนกลับไปทางแบบ MRT นู้น MRT เราอยู่ฝั่งนู้นอันนี้ใจดีตะวันออกเฉียงเหนือตูดีอันนี้น่าจะเป็นแบบตอนลงอ่ะลงรถไฟมันจะมาตรงเนี้ยแถวประตูดีเนี้ยแล้วก็เดินออกมาอันนี้คือเราให้ดูด้านนู้นนู้นเห็นแสงไฟเล็กๆตรงนู้นไกลยังไงอันนี้คือประตูเนี่ยจุดนู้นไกลๆหนูเนี่ยประตู B ที่แบบว่าขึ้นรถอันนี้รถไฟสายสีแดงนะครับอยู่ด้านซ้ายของเราเนี่ยเมื่อกี้ที่ผ่านมาเป็นของตลิ่งชันตอนนี้เป็นปลายทางคือสายสีแดงปลายทางคือรังสิตนะครับอันนี้เดินออกไปก็จะเป็นชุมทางบางซื่อที่เป็นรถไฟธรรมดาเดี๋ยวเราไปทางนี้ทุกคนมันยังไม่ถึงเลยยังเดินอยู่อ่ะนี่กำลังแบบเดินไปรถไฟไปเดินยาวๆไปเดินยาวๆไปเดี๋ยวเราจะเดินไปฝั่งด้านนี้เพื่อที่จะไปลงรถไฟใต้ดินนะครับอันนี้ก็ห้องน้ำห้องท่าเยอะเกินเยอะมากก็คือมันสะดวกสบายนะเนาะเพราะว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลมากก็บางทีแบบเราจะให้เข้าห้องน้ำแบบมีจุดเดียวก็ไม่ได้มันต้องมีกระจายอย่างเงี้ยคือดีแล้วเพราะว่าเราจะเข้าห้องน้ำตรงไหนก็ได้อยู่ใกล้ๆตรงไหนก็คือเข้าตรงนั้นฝั่งด้านนอกนั่นคือเป็น MRT บางซื่อประตู1ประตู2ครับอยู่ด้านหน้าด้านนอกแล้วก็เป็นชุมทางบางซื่อที่เป็นรถไฟธรรมดาอันนี้คือรถไฟฟ้าสายสีแดงนะครับตรงช่วงเนี้ยที่คนวิ่งนี่คือวิ่งไปขึ้นรถไฟตอนนี้ประมาณ2ทุ่ม13 14นาทีนี่กำลังนี่ในที่สุดเราก็เดินมาถึงปลาย
ปลายตึกอีกฝั่งมาถึงอีกฝั่งของตึกนี่เขาก็เปิดตรงนี้ด้วยนะรถไฟทางไกลเนี่ยสำหรับคนที่มาซื้อตั๋วฝั่งทางนี้ไงก็ขึ้นด้านนี้ได้แต่ว่ามันก็ต้องเป็นช่วงเวลาที่แบบว่าจะถึงแล้วจะถึงเวลาแล้วอะไรเงี้ยนะเขาก็จะเปิดให้เข้าด้านนี้ก็มีอยู่ประมาณ5ช่องขายตั๋วนะครับอันนี้มีแบบที่ขายตั๋วตู้ขายตั๋วรถไฟฟ้าสายสีแดงมีป้ายบอกด้านนี้คือเป็นรถไฟฟ้าสายสีแดงไปรังสิตทางด้านนั้นเป็นสายสีแดงไปตริ่งชันแล้วก็ตอนนี้เรากำลังจะเดินลงไปที่ใต้ดินอันนี้คือลงไป MRT บางซื่อนะฮะไปดูกันว่าเป็นยังไงบ้างเดินเล่นๆเดินเล่นๆเฮ้ยไปเดี๋ยวไปเดินเล่นถ้าแบบไม่เหนื่อยเนาะไปเดินเล่นแบบตลงตลาดไปเดินอะไรเงี้ยนั่งรถไฟไปได้นะไปจริงๆอ่ะถ้าออกรถไฟฟ้า MRT บางซื่อมาจะออกประตูไหนก็ได้นะครับคือไม่ว่าจะเป็นประตูไหนก็คือมาที่นี่ได้หมดนี่ถ้ามาถึงตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเขาจะบอกว่าทางไปซื้อตั๋วหรือแบบแทร็กของรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินถ้าไปทางด้านซ้ายตรงนี้ออกประตูนี้ยังออกประตูนี้มาเนี่ยก็ประมาณ110เมตรแต่ว่าถ้าเราจะไปทางฝั่งด้านนี้ก็120เราไปทาง120ดีกว่าคือจริงๆอ่ะขึ้นจากรถไฟฟ้ามาปึ้งคือไม่ต้องกังวลใจขึ้นบันไดเลื่อนไหนก็ได้ออกมาทางไหนมันก็คือจะวกเข้ามาหามาบรรจบกันอยู่ดีนะแล้วก็ตอนลงมาจากรถไฟฟ้าสายสีแดงแล้วจะมาสีน้ำเงินต่อเนี้ยจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาก็ได้ยังไงมันก็เข้าไปที่สถานีอยู่ดีประมาณนี้แหละทุกคนรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินMRT บูไลแล้วก็เดินยาวๆไปอันนี้จะไปหาเดินเล่นแถวบ้านตอนนี้ก็คือเดี๋ยวนั่งรถไฟฟ้าไปลงรถไฟฟ้าที่ MRT ห้วยขวางนะฮะอาจจะแบบถ้าไม่เมื่อยนะไปเดินเล่นตลาดนี่ถึงแล้วเข้ามาฟังเดี๋ยวนี้ MRT รถไฟฟ้าสายสีน้ำเงินประตูเนี่ยประตูนี้เขาเปิด 5:44 ถึงเที่ยงคืน5นาทีนะครับเนี่ยเขาปิดเที่ยงคืน5นาทีนะตรงประตูอันนี้เป็นห้องน้ำถึงแล้ว MRT พอเข้ามาเขาจะมีไปสวนจตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางแล้วก็ไปทางนี้เลยที่เขาบอกว่าไปสวนจตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางก็ลงทางนี้นะครับนี่เดินเล่นๆนะพาเดินเล่นถึงแล้วรถไฟฟ้านี่ไปสวนจตุจักรลาดพร้าวห้วยขวางอุ้ยคนเยอะแยะเลยอะทำไมคนเยอะอะโอเคประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเราจะเดินทางกลับแล้วนะครับบ๊ายบาย